สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพระท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการร่วมกับคณะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกิติรัตน์ นรนองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสุรพงษ์ โตวิจักรชัยกุลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บุญส่งเตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัฒน์ท่านนลินีทวีสินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชัดชาติสิทธิพันธ์ได้ร่วมกับภาคเอกชนจากภาคอุตสาหกรรมสำคัญสำคัญร่วมเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นทั้งคณะกว่า30คนครับคุณผู้ชมครับโดยการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในครั้งนี้มีภารกิจหลักสำคัญเพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการครบรอบสถาปนาความสัมพันธ์125ปีในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนในมาตรการป้องกันและการแก้ปัญหาอุทกภัยครับคุณผู้ชมสำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลญี่ปุ่นเนื่องในโอกาสสำคัญที่ไทยและญี่ปุ่นครบรอบ125ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานวโรกาสให้เข้าเฝ้ามกุฎราชกุมารนารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและได้พบหารือกับทุกภาคส่วนที่สำคัญโดยในส่วนภาครัฐบาลได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีโนดะของญี่ปุ่นรัฐมนตรีเอดาโนะของกระทรวงการค้าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีจิมี่ที่ดูแลการบริหารทางการเงินและการปฏิรูปไปรษณีย์และในส่วนภาคเอกชนนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคเอกชนญี่ปุ่นทั้งในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนพิธีเปิดการหารือร่วมระหว่างภาคเอกชนไทยและญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังได้พบองค์กรและภาคเอกชนรายบุคคลอาทิเคดันเรนหอการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นหรือ JCCI บรรษัทเงินทุนเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเจโทรสมาคมผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังได้พบปะรายบุคคลกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นจำนวน10รายที่มีแผนจะขยายการลงทุนในไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมด้านยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอุตสาหกรรมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภาคประชาชนนายกรัฐมนตรีได้นำคณะไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิจังหวัดมิยากิการพบกับกลุ่มนักศึกษาสตรีมหาวิทยาลัยกักคุชูอินที่นำนกกระเรียนพับจำนวน 1,000 ตัวมามอบให้เพื่อขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ให้ความช่วยเหลือและการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วยการผลการหารือนะคะของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะก็จากความที่เป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ทางด้านหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อกันแล้วนะคะเราก็มีผลการเจรจาดังนี้ค่ะข้อแรกก็คือว่าทางใจกล้านะคะก็คือเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทางด้านของเทคนิคนั้นยินดีที่จะมอบเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่านะคะเป็นจำนวน 8,000 ล้านเยนค่ะสำหรับโครงการยกระดับถนนวงแหวนรอบนอกนะคะแล้วก็รวมถึงประตูน้ำป่าสักด้วยนะคะและก็ให้คำปรึกษาทางด้านของเทคนิคการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนี่ก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะเราก็ได้ใช้เวลาในการที่จะพบปะแลกเปลี่ยนกับนักธุรกิจที่ผู้ลงทุนในประเทศไทยนะคะซึ่งก็เป็นบริษัทใหญ่ที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับประเทศของอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้หลักในการเติบโตของเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศไทยนะคะก็ได้มีโอกาสพบกับธุรกิจต่างๆนะธุรกิจประมาณ10บริษัทซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ให้ความมั่นใจและยืนยันในการที่จะขยายแผนการลงทุนไปยังประเทศไทยค่ะจากการที่เราได้พูดคุยแล้วก็สอบถามนะคะก็พบว่านักธุรกิจก็มีความพอใจรวมถึงสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมก็พอใจในแผนและมาตรการในการดำเนินงานที่เร่งด่วนของรัฐบาลรวมถึงแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นประเทศไทยก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนประเทศญี่ปุ่นนั้นสนใจในการที่จะลงทุนประเทศไทยอยู่ค่ะก็ยืนยันว่าได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็ตอบรับจากนักธุรกิจที่นี่ค่ะ
จากที่ตอนแรกนะคะก็ได้มีแค่เพียงบางส่วนที่ยังไม่ได้มั่นใจนะคะแต่ว่ายังไม่ปรากฏจากการรายงานของการย้ายฐานนะคะเพียงแต่ว่าการขยายเพิ่มต่อนั้นอาจจะต้องฟังแผนในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลซึ่งเราก็ได้ใช้โอกาสในเวทีนี้ที่จะชี้แจงนะคะแล้วก็พบปะเป็นรายบริษัทสำหรับบริษัทที่ยังมีข้อข้องใจซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการชี้แจงไปหมดแล้วก็ได้รับคำตอบว่าพอใจกับคำชี้แจงนี้ก็คงจะรอผลค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราได้รับคำตอบก็คือยืนยันที่จะลงทุนและขยายต่อค่ะเราได้ชี้แจงความคืบหน้าของกรณีของนักข่าวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตไปนะคะในเรื่องของรูปคดีว่าเราจะให้ความเป็นธรรมกับทางด้านของนักข่าวญี่ปุ่นซึ่งในเบื้องต้นทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็พอใจค่ะแล้วก็รวมถึงแจ้งผลมติของครม.นะคะแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางการเมืองนั้นว่าทางด้านของนักข่าวของญี่ปุ่นนั้นก็อยู่ในข่ายที่ได้รับเงินช่วยเหลือและเยียวยาซึ่งในลำดับต่อไปก็คงจะให้ทางกระทรวงต่างประเทศประสานอย่างเป็นทางการค่ะความรู้สึกที่ไปเยี่ยมทางเมืองนาโตรินะคะก็ได้มีโอกาสได้แวะไปที่เมืองยูริตากินะคะซึ่งเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ประมงเป็นเมืองประมงที่อยู่ติดกับทะเลเมืองนี้หลังจากที่ประสบในเรื่องของภัยสึนามิเมืองนี้ถูกน้ำพัดเข้าพังทั้งเมืองนะคะก็คือว่าจากบ้านเรือนที่มีอยู่จากรัศมีที่ติดกับทะเลเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรบ้านเมืองพังเสียหายหมดบ้านเรือนทั้งหมดพังซึ่งวันนี้สภาพก็คือว่าทางการญี่ปุ่นก็ได้มีการเคลียร์พื้นที่ไปแล้วนะคะแล้วก็ไปส่วนของผู้ที่มีผลกระทบก็คือประมาณ 5,000 ครัวเรือนที่ย้ายไปอยู่ศูนย์อพยพทั้งในส่วนของนโยบายของญี่ปุ่นที่มีการดูแลผู้สูงอายุแต่ที่สำคัญสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าวิธีการในการดูแลแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เราเห็นจากภาพหลังฟื้นฟูของญี่ปุ่นที่เร่งในการฟื้นฟูก็ได้เห็นความประทับใจว่าได้มีการดูแลประชาชนและก็ฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่ทางญี่ปุ่นเตรียมสำหรับเมืองนี้เนื่องจากเป็นเมืองที่ติดกับทะเลแต่มีความสวยงามก็คงจะเป็นการวางแผนในระยะยาวในการวางแผนผังเมืองใหม่แต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าไม่ว่าจะวางแผนผังเมืองใหม่หรืออย่างไรก็ตามญี่ปุ่นก็ยืนยันที่จะต้องสร้างเขื่อนส่วนที่ติดกับทะเลแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกัน2ชั้นก็จะมีการสร้างเขื่อนชั้นในอีกชั้นหนึ่งอยู่บริเวณติดคลองซึ่งจริงทั้ง2แนวนี้ไม่ใช่แนวใหม่แต่เป็นแนวที่ญี่ปุ่นจะสร้างขึ้นให้ความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มระดับความสูงค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่เราได้ไปศึกษาแล้วก็ไปเห็นจากสภาพของจริงค่ะด้วยหลักของพื้นที่จะพื้นที่ที่ติดกับทะเลก็คือโมเดลที่เห็นก็คือยังไงก็คงต้องมีการสร้างเขื่อนแล้วก็ความหนาซึ่งขณะนี้ทางญี่ปุ่นเองเขาก็กำลังจะออกแบบความหนาแล้วก็ความแข็งแรงรวมถึงความสูงนะคะซึ่งโดยรวมแล้วเขาจะยกสูงจากเขื่อนเดิมที่มีอยู่อีกอย่างน้อย1เมตรนะคะแล้วก็ทำเป็นเขื่อนชั้นในอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ส่วนบ้านเรือนนะคะบ้านเรือนเขาก็สร้างขยับขึ้นไปโดยที่อาจจะทิ้งบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเลนั้นเป็นลักษณะของสวนบ้างหรือยกแล้วก็จะมีการยกพื้นความสูงจากของพื้นดินสูงขึ้นอีกอย่างน้อย3เมตรค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เราได้มาสอบถามจากทางญี่ปุ่นค่ะ